วัสดีครับพลภาคนักปรุงครับวันนี้พลเอาใจเด็กๆเป็นพิเศษเลยนะครับในช่วงของพลแอนด์เฟรนด์นะครับเดี๋ยวพลจะจุงมือมากับซันนี่และก็เคนนะฮะเราจะมาทำเมนูที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฮอทดอกครับโดยที่เราจะมาทำเป็นลักษณะเป็นเบรดเป็นพุดดิ้งพายนะครับส่วนในช่วงของพลโซโร่นะครับผมจะทำเมนูที่ได้รับกลิ่นอายจากอาหารของอิตาเลียนนะครับเมนูนี้เรียกว่ามีอยู่ในคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับเกือบทุกคาเฟ่เลยครับสปาเกตตี้นาโปลิแตนนะครับเป็นสปาเกตตี้ง่ายๆและเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากเลยครับแต่รสชาติออกมาเนี่ยถูกใจเด็กๆทั้งหมดอยู่ในพลภาคนักปรุงวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เอาใจซันนี่นิดนึงแล้วกันชอบทานฮอทดอกไหมครับชอบครับวันนี้เราจะทำเป็นฮอทดอกพุดดิ้งนะฮะที่บอกว่าเป็นพุดดิ้งอันนี้เนี่ยก็คือว่าแรงบันดาลใจของเมนูนี้ได้มาจากเบรดแอนด์พุดดิ้งนั่นเองนะฮะส่วนมากเวลาคนคิดถึงเบรดแอนด์พุดดิ้งจะคิดเป็นของหวานแต่วันนี้เราจะทำเป็นคาวนะฮะแต่ก่อนอื่นผมต้องวอร์มเตาอบนะฮะตอนนี้เปิดไว้แล้วที่180องศานะครับในการทำพุดดิ้งเนี่ยเราจะต้องใช้ไข่แดงครับนะฮะซึ่งเพื่อมาใส่กับตัวครีมเดี๋ยวจะรบกวนพี่เคนช่วยแยกไข่ขาวไข่แดงให้ละกันนะครับแม้ต้องบอกว่าขนมปังฮอทดอกที่เราใช้เนี่ยนะครับคือทำของหวานก็ได้ทำของคาวก็ได้นะครับและหัวใจสำคัญเนี่ยของขนมปังฮอทดอกซันนี่คิดว่าคืออะไรครับต้องสดใหม่ทุกวันอ่ะทานเลยทั้งหมด3คู่นะครับขนมปังฮอทดอกทั้งหมด3คู่เราก็จะมีใช้ไส้กรอกด้วยนะครับซึ่งไส้กรอกของเราเนี่ยนะครับเขามาเป็นแท่งใหญ่ๆหรืออะไรยังไงก็ตามนะครับเราจะมาซอยเขาให้เป็นเล็กๆลงนิดนึงนะฮะเป็นลักษณะนี้ก็ได้ไส้กรอกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับเราก็หั่นครึ่งนะฮะประมาณนี้ระหว่างนี้นะครับที่พลหั่นมะเขือเทศนะครับพี่เคนช่วยปรุงรสตัวน้ำให้หน่อยแล้วกันนะครับน้ำของเขาก็จะมีไข่แดงที่เมื่อกี้เราแยกไว้แล้วนะครับก็ใส่ไข่แดงลงไปนะครับแล้วก็ใส่ครีมครับตามด้วยนมนะครับ100มิลลิลิตรเสร็จแล้วก็ปรุงรสเกลือพริกไทยเกลือนี่ก็เราแต่ชอบเลยนะครับใส่พาสลีย์นะครับพาสลีย์เราใส่แห้งเลยก็ได้สดเลยก็ได้นะครับแล้วก็หลายๆคนชอบกลิ่นของลูกจันนะครับอันนี้เป็นลูกจันป่นนะฮะก็ใส่ลงไปด้วยเล็กน้อยครับพี่ซันทาเนยได้ดีมากเลยแต่หลังจากที่พี่ซันทาเนยแล้วนะครับเราก็จะหั่นครับไม่ต้องกลัวทำขาดใช่ไหมครับเราหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ครับเราเตรียมเตาอบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเอาทุกอย่างเข้าถาดอบแต่แน่นอนนะครับเพื่อเพิ่มความพิเศษเนี่ยผมใช้ชีสด้วยนะครับต้องบอกว่าชีสแผ่นตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยมีปริมาณของเหลวหรือปริมาณของน้ำเนี่ยน้อยเมื่อมีปริมาณของน้ำเนี่ยน้อยนะครับจึงทำให้เขาทนต่อความร้อนหรือว่าเวลาที่เขาต้องผ่านความร้อนเยอะๆเช่นว่าสมมติคนเอาชีสแผ่นตัวนี้ไปทำปอเปี๊ยะทอดนะฮะหรือว่าเอาไปใส่แซนด์วิชที่ต้องย่างหรือว่าแม้จะเอาเข้าเตาอบเนี่ยนะครับก็คือว่าชีสเขาก็ยังจะทรงตัวได้อย่างดีผมใช้ทั้งหมดแผ่นนะครับเอาวะครับครับทำไมรสชาติอร่อยจังเลยเพราะว่าอย่างนี้ถูกปากคนไทยแน่นอนครับอ๋อเหรอทำไมครับคนไทยชอบทานรสยังไงครับกลมกล่อมครับเนี่ยครับหั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆเป็นเต๋าเล็กๆเราใช้ภาชนะนะฮะที่สามารถเข้าเตาอบได้นะครับสัดส่วนก็ประมาณสักประมาณลิตรหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเอาเนี่ยครับทั้งหมดมาเอาเข้าไปโรยหน้าด้วยไส้กรอกนะครับหย่อมๆให้ทั่วนะครับมะเขือเทศจะจัดเรียงยังไงดีครับจะได้มีเปรี้ยวๆนิดหน่อยโรยไปเลยโรยไปเลยเทศเปรี้ยวๆแล้วสีสันนะครับอันนี้เราผสมไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ตัวครีมของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะครับสาเหตุที่ทิ้งก็คือว่าให้ขนมปังเนี่ยเขาดูดซึมส่วนประกอบที่เป็นของเหลวนะครับแล้วก็เตาอบเราพร้อมแล้วนะครับอุณหภูมิได้แล้วนะครับเราก็ใช้เวลาในเตาอบนะครับทั้งหมด40นาทีนะครับพอหน้าเขาสวยดีนะฮะแล้วก็ตัวข้างล่างที่เป็นครีมกับไข่เซ็ตก็ใช้ได้แล้วครับเวลาเปิดต้องระวังนะครับเดี๋ยวไอรอนออกมาได้กลิ่นของมันชีสด้วยครับโอ้เหรอครับอ่ะมาเอาออกมาเลยนะครับลองนะครับซันนี่น่าทานไหมครับซันนี่มาดูสิซันนี่ทานคนเดียวหมดไหมเนี่ยไม่หมดครับไม่ยากเลยนะฮะถ้าเบิร์ดดูเราเมื่อกี้ทำได้แน่นอนแต่ถ้าเบิร์ดใครอยากจะได้สูตรอย่างละเอียดก็แวะเข้าไปชมได้ที่ www.onfoodmafia.com ครับและในช่วงหน้านะครับคนมีเมนูง่ายๆที่มีกลิ่นอายของความเป็นอิตาเลียนนะครับแต่เป็นเมนูที่เรียกว่าทุกคาเฟ่ของญี่ปุ่นมีกันหมดเลยครับสปาเกตตี้นาโปลิแตนนะครับมาฝากด้วยครับตันและพี่เคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ประสบการณ์ของพลนะฮะกับคนญี่ปุ่นนะฮะเขาจะเป็นคนที่มีระเบียบนะครับหลายๆครั้งเองที่ญี่ปุ่นรับวัฒนธรรมของชาติอื่นๆไปนะครับเขาสามารถนำไปพัฒนาดัดแปลงแล้วก็ทำได้ดีอย่างสม่ำเสมอจนบางครั้งเนี่ยนะครับกลายเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเขาไปแล้วนะครับอย่างพวกเรื่องของราเมงอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นอาหารจีนนะครับแต่ญี่ปุ่นก็เอาไปทำสักดีนะฮะจนเป็นวัฒนธรรมที่หลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะเป็นของญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับและไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เป็นวัฒนธรรมจีนอย่างเดียวนะครับของอิตาเลียนนะฮะก็มีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างสปาเกตตี้ที่ผมจะทำในวันนี้นะครับชื่อสปาเกตตี้นาโปลิแตนนะครับซึ่งเวลาที่เราไปตามพวกคาเฟ่ญี่ปุ่นต่างๆนะครับเขาก็จะมีเสิร์ฟกันครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูทางพวกคนอิตาเลียนทำพาสต้านะฮะเขาก็จะไม่ได้ทำสไตล์อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าครับพวกผมเชื่อว่าสปาเกตตี้นาโปลิแตนเนี่ยนะครับก็มีรสชาติที่อีกแบบนึงนะฮะซึ่งน่าจะถูกใจเด็กๆแน่นอนครับว่าวันนี้นะฮะการทำสปาเกตตี้ให้อร่อยก็ต้องใช้สปาเกตตี้ที่มีคุณภาพนะครับสปาเกตตี้ที่ผมใช้นะครับเขาทำจากแป้งสาลีชนิดแข็งนะครับชื่อว่าดูรัมนะครับแป้งดูรัมเนี่ยเป็นแป้งสาลีที่มีโปรตีนที่สูงแล้วไขมันต่ำมีมากในประเทศอิตาลีนะครับวันนี้ที่ผมใช้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะสีเหลืองสว่างเลยนะฮะเวลาถ้าเกิดสมมติเราซื้อเส้นมาแล้วสีเขาเหลืองหมองๆอย่าไปใช้นะครับแปลว่าเส้นเขาเก่าแล้วนะครับส่วนวิธีการลวกเส้นนะฮะเราต้องลวกให้ได้ความสุกที่เรียกว่าอาร์ดันเต้นะครับความสุกแบบอาร์ดันเต้คืออะไรคือนี่ฮะไม่ต้องคิดมากเลยให้ดูที่หีบห่อตรงนี้เขาบอกว่า10นาทีนะครับอาร์ดันเต้ก็ยังจะเป็นเส้นที่หนึบหนึบนะครับเรียกว่าสุกดีแล้วแต่ไม่ได้สุกเกินไปจนเละนะครับอย่าลืมจับเวลาด้วยครับระหว่างที่จับเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันด้วยดีกว่านะครับผมจะใช้พริกหวานนะฮะหรือว่าพริกยักษ์เนี่ยนะครับเลือกใช้สีเขียวนะครับเดี๋ยวเราก็มาซอยเขาเป็นเส้นๆนะครับก็ใช้ประมาณสัก50กรัมนะครับต่อมาก็เป็นหัวหอมนะครับส่วนหัวหอมนะครับก็ซอยเป็นเส้นๆนะครับกระเทียม1กลีบนะครับกระเทียมก็ไม่มีอะไรนะฮะเราก็สับๆเขานะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมเราก็ต้องเอาก้านเขาออกเช่นเดียวกันนะครับซอยเขาแล้วก็หมูแฮมนะฮะหมูแฮมนี่ก็แล้วแต่นะครับเป็นเส้นๆก็ได้ตอนนี้ส่วนประกอบของเราทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันเลยดีกว่านะครับก็ตั้งไฟนะครับใช้ไฟกลางๆนี่แหละครับแล้วก็ที่สำคัญครับเคล็ดลับของพลก็คือว่าน้ำมันลำข้าวขวดนี้เลยเพราะว่าเขาสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับทุกเมนูเลยนะครับเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างออริจินอลอยู่สูงนะครับแล้วก็ยังมีสารไฟโตสเตอรอลที่ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายเราด้วยนะครับใช้น้ำมันลำข้าวทั้งหมดประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับพลก็จะใส่เริ่มจากนี่ก่อนครับหอมใหญ่ครับโอเคครับพอหอมของเราสุกเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่ต้องนิ่มดีมากมายนะครับใส่กระเทียมลงไปครับแล้วก็ผลก็จะใส่แฮมลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เจ้าพริกหวานของเราลงไปด้วยนะครับผัดได้สักครู่หนึ่งนะครับเราก็ใส่เห็ดลงไปเพราะว่าเห็ดสุกง่ายนะฮะเราใส่หลังสุดได้เลยนะครับพอใส่เห็ดลงไปแล้วนะครับผมก็จะตามไปด้วยซอสมะเขือเทศนะครับเราใช้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงฮะผัดให้เขาเข้ากันนะฮะกับซอสมะเขือเทศนะครับใส่น้ำจากการลวกเส้นนะครับลงไปเล็กน้อยฮะประมาณสัก1กระบวยแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยสปาเกตตี้ของผมตอนนี้ก็ได้แล้วเช่นกันนะครับเนี่ยครับตักเส้นที่สุกแล้วลงมาใส่ในกระทะของเราเลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนชอบให้เส้นนุ่มๆหน่อยก็ให้เขาอยู่ในความร้อนนานๆถ้าเผื่อสมมุติว่าชอบให้กรึบๆก็เดี๋ยวเอาขึ้นได้เลยนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยครับผมแล้วก็พาร์เมซานชีสครับเสร็จแล้วนะครับก็คนให้เขาเข้ากันครับน่าทานไหมฮะขั้นตอนสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรแล้วครับคนก็ปิดไฟเลยครับแล้วก็จะใส่เนยลงไปครับแล้วก็คนให้เนยเขาละลายครับให้เคลือบกับเส้นดีครับเสร็จแล้วครับคงจะเดารสชาติออกเลยนะครับว่าเป็นรสที่เด็กๆชอบทานกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันเลยดีกว่าครับโรยด้วยพาสลีย์เล็กน้อยนะครับขูดชีสลงไปอีกเล็กน้อยครับอ
เรียบร้อยแล้วครับสปาเกตตี้แบบว่าที่เป็นที่นิยมนะฮะในคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับสปาเกตตี้นาโปลิแตนนะครับเป็นเมนูที่พูดเอามาฝากวันนี้สำหรับสูตรนะครับเข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com ฮะวันนี้ผมลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ